เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยทองของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญยิ่งเพราะการเริ่มต้นการศึกษาที่ดีจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การบริหารงานโดยนายบรรจงโคสิจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและดร.นุชากรมาชมาดลรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนตั้งแต่แรกเกิดและทุกช่วงวัยในด้านการพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัดจำนวน8แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2541บนเนื้อที่ประมาณ3ไร่เลขที่80ถนนเจริญพาณิชย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มีอายุระหว่าง 2-4 ขวบโดยมีอัตราส่วนครู1คนต่อเด็ก15คนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เริ่มนำการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาปรับใช้ในบริบทร้อยเอ็ดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทท้องถิ่นโดยมีดร.คำแก้วไกรสรพงษ์และรองศาสตราจารย์ดร.จิรพันธ์พูนพัฒน์เป็นที่ปรึกษาดร.มาเรียมอนเตสซอรี่แพทย์สตรีคนแรกของอิตาลีเป็นผู้ริเริ่มวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่และพัฒนาจนสมบูรณ์แบบหลักการของมอนเตสซอรี่อยู่บนพื้นฐานดังต่อไปนี้เด็กมีจิตที่ซึมซับมาเรียมอนเตสซอรี่ได้เปรียบเทียบจิตของเด็กกับฟองน้ำที่ซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนเกิดความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีศักยภาพไม่เท่ากันจึงควรจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถความต้องการตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมือคือครูที่สำคัญของเด็กเมื่อมือของเด็กได้สัมผัสจับต้องสมองของเด็กย่อมทำหน้าที่ตอบสนองให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเป็นตัวของตัวเองสามารถตัดสินใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีสมาธิมีระเบียบวินัยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของศูนย์คือสมาธิดีมีระเบียบวินัยสมาธิดีคือผู้เรียนจดจ่อใส่ใจในกิจกรรมต่างๆมีความสนใจในระยะเวลาที่ยาวนานมีความอดทนทำงานจนสำเร็จผ่านสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่มีระเบียบวินัยคือผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้ถูกบังคับมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำเมื่อทำสิ่งใดแล้วเสร็จจะเก็บทุกอย่างเข้าที่เดิมเมื่อเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้อิสระอย่างมีขอบเขตเด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่แบ่งตามวัสดุอุปกรณ์ได้3กลุ่มคือกลุ่มประสบการณ์ชีวิตกลุ่มประสาทสัมผัสและกลุ่มคณิตภาษานอกจากเรียนรู้ผ่านสื่ออุปกรณ์ห้องเรียนมอนเตสซอรี่แล้วเด็กยังได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมห้องเสริมประสบการณ์เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฝึกการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ฝึกการสังเกตการวิเคราะห์และการทดลองกิจกรรมห้องศิลปะเด็กได้เลือกกิจกรรมอย่างอิสระได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆเช่นการปั้นการร้อยการฉีกปะการขูดสีการระบายสีการพิมพ์ภาพผักผลไม้สร้างสรรค์และการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้กิจกรรมห้องวัฒนธรรมเด็กได้เรียนรู้มารยาทการกราบการไหว้การสวดมนต์การทำสมาธิส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีท้องถิ่นกิจกรรมห้องสมุดเด็กได้ฟังนิทานหลากหลายเรื่องราวที่ครูเล่าและได้เลือกหนังสือที่สนใจนำกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้านสานสายแย่รักในครอบครัวและส่งเสริมให้เด็กมีวินัยรักการอ่าน
กิจกรรมโยคะเสริมสร้างสมดุลของร่างกายช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อยืดหยุ่นร่างกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับการกำหนดลมหายใจเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กกิจกรรมพืชผักสวนครัวเด็กได้เห็นวงจรการเจริญเติบโตของพืชผักได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บผลผลิตไปประกอบอาหารช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักกิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับโรงเรียนเด็กจะได้เห็นขั้นตอนการประกอบอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะสร้างสรรค์และการใช้ภาษาอีกด้วยเช่นการทำส้มตำการทำข้าวจี่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส่งเสริมให้เด็กรู้จักการฟังจังหวะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและเสียงเพลงทำท่าทางประกอบเพลงนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างสมวัยกิจกรรมปั่นจักรยานและกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านผ่านการปฏิบัติตามกฎกติการู้จักการอดทนรอคอยรู้จักการขอโทษและการให้อภัยรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิจกรรมว่ายน้ำจะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับน้ำมีทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำเสริมสร้างสมรรถนะทางกายให้แข็งแรงจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยผ่านกิจกรรมมอนเตสซอรี่ในบริบทท้องถิ่นครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทร้อยเอ็ดเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจอย่างเป็นธรรมชาติเน้นการลงมือปฏิบัติเด็กจะมีพัฒนาการที่เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนส่งผลให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กดีและเติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังคำขวัญที่ว่าเด็กเล็กเบิกบานวิชาการก้าวหน้านำปัญญาด้วยมอนเตสซอรี่เป็นเด็กดีของสังคม